เอาละครับผมสวัสดีครับอยู่ผมสองชามครับผมซึ่งในวันนี้นะครับไปอยู่ในเกมของMinecraftนะครับซึ่งMinecraftในวันนี้นะครับผมไม่ครับช่องรองไอคลิปรองเดิมนะครับอยู่อังกฤษในอังกฤษใช่ครับผมโอเคทุกคนในวันนี้นะทุกคนเราจะทำการเล่นMinecraftนะครับแต่ว่าMinecraftในวันนี้เราจะเอาดาต้าแพ็กมารีวิวกันนะครับซึ่งดาต้าแพ็กในรีวิวในวันนี้นะครับมันคือดาต้าแพ็กที่มีคนที่สุดยอดมากเอาง่ายคือเดี๋ยวเรามันก็ดูอยู่ที่หน้าปกคลิปอยู่แล้วทุกคนวิธีการได้ดาต้าแพ็กนี้มาไม่กิจคือว่าเราไปที่ต้องตัดไม้ก่อนไม่กิจตัดไม้เหมือนเดิมปกติตัดไม้ก่อนแล้วก็ไปหาสิ่งที่เรียกว่าเรสโตนกับไอรอนให้ได้นะครับผมนะมันจะเอาไปทำอะไรพี่เรสโตนกับไอรอนนี่มันเอาไปทำการทำดาต้าแพ็กเว่ยทำไอเจ้าตัวอุปกรณ์ที่เรียกว่าเอาไว้ขอความช่วยเหลือจากไซตามะเฮ้ยไซตามะที่แบบวันพันแมนไงใช่ครับผมตอนนี้นะครับเราทำอุปกรณ์ของเขาเช่นเดียวกันทั้งแมนนะครับผมแล้วก็นะครับทุกคนก็ในคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับที่เขามีของมาแนะนำนั่นก็คือคีย์บอร์ดของ MSI นะครับผมสำหรับคีย์บอร์ด MSI ตัวนี้นะครับมีชื่อรุ่นว่าGK50 นะครับผม GK50 นะครับคีย์บอร์ด MSI ตัวนี้เดี๋ยวผมเอาของจริงมาให้ทุกคนดูนะฮะสำหรับเจ้าคีย์บอร์ด MSI ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวว่ามีสีหลากหลายมากนะครับแล้วก็การคลิกปุ่มสัมผัสนุ่มนิ่มทุกอย่างดูแบบดูเรียบหรูมากเลยนะครับผมสามารถเปลี่ยนสีได้หลายสีมากนะครับนะทุกคนแล้วก็ในราคาย่อมเยาเท่านั้นนะครับทุกคนครับพร้อมกับประกัน2ปีเลยนะครับผมได้เกิดพังหรือว่ามีปัญหาเปลี่ยนใหม่ทันทีเลยนะครับทุกคนสำหรับคีย์บอร์ด MSI ตัวนี้นะครับอยากให้ทุกคนไปลองกันดูนะครับเพราะของจริงๆนะฮะลิงก์โหลดใต้ description เลยนะครับผมสำหรับคนที่อยากซื้อนะจ๊ะโอเคมาเล่นเวลาลงไปข้างล่างธุรกิจเราต้องลงไปหาสิ่งที่เรียกว่าเลสโตนกับไอ้นั่นให้เจอก่อนมันไปเลยนะใช่พี่จะตัวกับเหล็กตัวซอมบี้ติดตัวซอมบี้ติดตายทุเรศจริงทุเรศจริงผมกำลังเปลี่ยนไอ้ตัวแพ็กไงไอ้ก็แบบโอเคมาครับนั่นเดี๋ยวเราทำการนั่งตัดนั่งขุดหินขุดหินแล้วพวกนี้ก่อนแล้วกันนะฮะเพื่อเป็นความหล่อเท่สบายใจของเรานะครับผมที่พี่ทำไปแล้วไอ้เหี้ยขโมยหินกูอีกเอาคืนหินกูเอาไปเต็มที่เลยกิจเต็มที่เลยไม่ผมหาที่ผมไม่เจอไงเมื่อกี้ผมลงหลุมแล้วผมตายผมหาไม่เจอไม่เกี่ยวอย่าซีซัวซีซัวแล้วเราไม่ได้ขโมยผมคืนไปแล้วโอเคมาทุกคนครับหลังจากที่เราได้อุปกรณ์หินมาแล้วนะครับผมต่อไปเราก็ต้องลงเหมืองนะครับเพื่อหาเหล็กว่าวันพันแมนตัวนี้ต้องใช้เหล็กนะครับในการที่จะคราฟตัวของวันพันแมนออกมานะฮะแล้วมันจะมีแบบเป็นฟันเหล็กบ้างไหมพี่ทำไมวะก็ผมเห็นในวันพันแมนมันกัดดาบหักเลยอะไรกันตะกี้นี่มันเกิดอะไรไม่มีคือเราจะไม่ได้เป็นวันพันแมนนึงเว้ยแต่เราจะได้เจอวันพันแมนเข้าใจปะคือเราจะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแต่ว่าจะเจอคือเราจะไม่ได้เป็นแต่เราจะเจอเว้ยแล้วกิจเราไปหาเลสโตนแล้วกิจได้พี่ผมครับที่คุณก่อนได้ครูไปดิ่งเลยละกันไปครับทุกคนเดี๋ยวเวลาลงกันแล้วนะฮะจึ๊บเฮ้ยตรงนี้นี่ผมว่าถ้ำนี่ลงลึกอยู่ลงลึกมีโอกาสเจออยู่เดี๋ยวเราลงดิ่งไปถึง Y10 สัก11เลยละกันนะครับผมเพราะว่าเราจะได้เจอเลสโตนกันนะฮะอุ้ยดิ่งว้าวดิ่งต้องการกี่ก้อนพี่เหล็กกับเลสโตนเดี๋ยวเหล็กแค่เหล็กใช้ประมาณ4-5 ก้อนแล้วที่เหลือก็ใช้เลสโตนโอ้เจอไหมคุณจริงแล้วกันคือต้องขอเจอเหล็กละกี่ก้อนนะโอเคตอนนี้นะครับเราก็ลงมาถึงชั้นล่างแล้วใช่ไหมกิจลงแล้วพี่โอเคต่อไปลองหาเหล็กก่อนเว้ยเจอเหล็กแล้วเหล็กมา8 ก้อนแล้วพี่ได้แล้วพี่โอเค8 ก้อนเฮ้ยซอมบี้อยู่ข้างบนวะเดี๋ยวขอขึ้นไปหาเลสโตนจากตัวข้างบนดีกว่าโอเคเราขึ้นไปเอาซอมบี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนนะเลสโตนนี่ต้องใช้ที่ขุดเหล็กขุดใช่ไหมใช่เลสโตนใช้ที่ขุดเหล็กขุดนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ยากนะครับผมในการที่เราจะขุดเลสโตนออกมาได้นะฮะที่ขุดก็เหล็กเผาไป3 ชิ้นก็เอาเผาไปหมดเลยกันข้างบนนี่น่าจะเป็นแบบว่าถ้ำดันเจียนะจากที่ผมได้ยินเสียงซอมบี้ไว้ไปต่อมันได้ยินเสียงน้ำเลยฮะดันเจียนเราอยู่ไกลจริงๆแถวนี้เป็นนั่นด้วยวัวไอ้กิจกูเจอนี่กูเจอเลวินโอ้น่าจะเลยตัวแล้วล่ะจากที่คิดนะน่าจะเจอนี่ไงเลวินถ้าไม่เจอเลยตัวนี่คือไม่ใช่ละเจอตัวไม่ใช่เลวินกูว่าน่าจะเลวินเกย์ว่ากิจทำไมพี่มีจริงว่าต้องมีทุกเลวินดิคือวะเลสโตนมันควรจะอยู่มันควรจะเป็นแบบสิ่งที่เคียงคู่กับเลวินเลยนะแต่ถ้ามันไม่มีนี่ก็น่าจะแปลกเขาเรียกว่าอะไรที่เราต้องการมักมันจะไม่มาแต่พอแบบอะไรที่แบบปกติมันควรจะมีนะเลสโตนอะเลวินอะทางนี้ไม่มีว่ะทุกคนเกินไปว่ะใช่แล้วพี่ใช่แล้วเกินไปว่ะเวลาเราต้องการมันจะไม่หามันจะไม่โผล่มาให้เราเห็นด้วยพี่แต่พอเราไม่ต้องการนี่มาเต็มเลยอันนี้เหลี่ยมว่ะเลวินเหลี่ยมกูละกิดเหลี่ยมกูละเหลี่ยมกูละเลวินเนี่ยหรอไม่เจอเนี่ยเจอละเลสโตนแล้วครับไปกลับจับเคพี่ได้เหล็กมาสิก่อนขึ้นเลยกันพี่นะขึ้นเลยกิดขึ้นเลยได้เลยพี่โอเคครับต่อไปก็ต้องหาทางลงกลับไปที่เดิมอเล็กซ์ในเตามา4 อันนะครับผมเดี๋ยวเราทำการสร้างสิ่งที่เรียกว่าโทรศัพท์ก่อนนะครับตอนนี้เราได้โทรศัพท์มาแล้วนะครับทุกคนโทรศัพท์เนี่ยจะมีความสามารถพิเศษนะครับในการที่เราจะทำการเรียกไซตามะออกมาได้นะครับผมเดี๋ยวเราทำการขึ้นเครื่องบนก่อนแล้วกันนะฮะเขาเรียกซาตามะเอาเรียกใช้วิธีการเรียกอย่างนี้เหรอเราใช้โทรศัพท์เรียกเว้ยไปกิดขึ้นบนกันขึ้นแล้วพี่ถึงแล้วพี่โอเคกิดวิธีการเรียกซาตามะนะเห็นหลอดสีเหลืองข้างบนไหมไม่เห็นนะขอมันขึ้นป่ะ
อ๋อขึ้นดอกบูของผมมันจะขึ้นเว้ยซึ่งหลอดสีเหลืองนี้นะครับผมมันจะขึ้นก็ต่อเมื่อคือไซตามะเนี่ยมันจะเป็นคนหนึ่งในอนิเมะนะครับที่จะมาสายตลอดนะครับผมก็คือแบบว่าเหมือนพระเอกอะจะมาตอนจบอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะใช่มันต่อยทีจะตายเราอะจะไปที่ต้องสู้กับมอนสเตอร์แถวนี้ไปก่อนนะครับก็คือแบบพยายามสู้กับมอนสเตอร์จนหลอดสีเหลืองข้างบนมันเต็มไปทุกคนพอมันเต็มปุ๊บอะเราก็สามารถที่จะเรียกไซตามะออกมาได้นะครับผมเดี๋ยวกูจัดการให้นี่ไงโอเครอแป๊บใกล้เต็มละใกล้เต็มละชึบเต็มมั้งวะโอเคเมื่อเต็มแล้วนะครับเราสามารถกดที่เซเลโฟนนะครับผมเพื่อทำการเรียกไซตามะออกมาได้นะครับและไซตามะจะวิ่งมาในเวลาเร็วๆนี้นะครับผมรอแป๊บนะฮะไซตามะกูพี่ไซกูอยู่ไหนพี่ไซกูรอพี่ไซไหนอะพี่ไซหายไปแล้ววะกิดตามเรื่องหรือเปล่ามาสายเออตามเรื่องมันจะมาสายหรอกินข้าวไม่ได้กินข้าวไหนอะไหนพี่ไซกูงั้นรอแป๊บนึงนะทุกคนนะโอเคมาเดี๋ยวเราทำการเกมหมดเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะกิดนะโอเคเดี๋ยวเราทำการซัมมอนตัวดีซัมมอนตัวที่เราสามารถตีมันได้แบบซอมบี้อะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวเราก็ต้องตีมันดีกว่าไซตามะจะโผล่มานะทุกคนนะตอนนี้นะครับผมคือเมื่อกี้ผมไปเล่นเวอร์ชั่นใหม่ไงมันก็เลยบั๊กนะครับจริงๆไม่ต้องเล่นเวอร์ชั่นเก่านะครับก็คือ 15.2 เดี๋ยวผมไปเล่น 16.5 นั่นแหละมันก็เลยพังๆหน่อยมาเราทำการซัมมอนซอมบี้มาสักระยะนึงก็ได้นะกิดได้แบบเออได้เออเดี๋ยวกูเตียงเพราะว่ากูเป็นคนถือเนี่ยถือไอ้ของไซตามะอยู่ใช่พี่ต้องตีผมจะยืนดูแล้วกันพี่โอ้พี่ลูกกูทำการเอาดาบไปก่อนไดมอนด์ซอสแล้วกันนะทุกคนเพราะว่ายิ่งตีเยอะนะครับเดี๋ยวไอ้เจ้าไซตามะจะโผล่มาเองนะครับผมเดี๋ยวขอแค่เราสู้นะฮะนี่อ๋อเขาเรียกว่าการช่วยเหลือคือฮีโร่เออชึบนี่ครับเราต้องค่อยๆทำการข้ามมอนสเตอร์ไปเรื่อยนะครับผมเพราะว่าไซตามะรันนิ่งเลทนะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันคือว่ามาช้ามากเลยนะครับผมมาสายตลอดกาลนี่ชิบหายแล้วกิดโอ้กิดตายไหมตายไหมกูตายเฮ้ยโอ้โหกิดที่ป่าแล้วเนี่ยจะต้องเลือกใหม่ป่ะวะนี่กูเถียงเอามาป่ะเออมันเล็งผมพี่เอาเลยพี่มันเล็งผมเออมันต้องเลือกใหม่คือเราห้ามตายเว้ยเราต้องเราสามารถที่จะสู้กับพวกมอนสเตอร์ได้แต่เราอย่าตายเว้ยกิดอ๋อผมว่าเราต้องทำกงแล้วเราต้องตีกันละพี่อย่างนั้นเออว่ะไม่เป็นไรเราก็นั่งตีแกะไปเรื่อยก็ได้ตีแกะตีไก่เอาถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ช่วยเลยมันก็พอได้อยู่แล้วทุกคนนะมันจะโขกไงผมจะผมนึกสภาพมาแล้วกิดนี่ไซตามะครับตอนนี้เราก็จะเอาพี่ไซมาได้แล้วนะครับผมซื้อพี่ไซนี่นะครับโอ้โหผมไม่ใส่ล็อกแฟกนี่ว่ะผมว่าทำไมมองไม่เห็นเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้พี่เมื่อกี้มันแบบตัวอยู่ดีก็ตัวแตกเฉยเมื่อกี้มันวิ่งมาต่อยกูเว้ยไหนอะพี่ไซเออพี่ไซอยู่ดีวิ่งมาซัดหน้ากูเฉยเลยแล้วพี่ไซหายไปไหนวะพี่ไซถ้าก็เมื่อกี้ผมทำไปกูทำไปมือถือมันตกไงก็เลยถ่ายไปคือพี่ไซเนี่ยต้องเรียกว่าอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าเป็นตัวที่โหดมากแต่ว่าก่อนอื่นเราขอเอาชุดเกราะเต็มยศให้พวกกูก่อนแล้วกันนะไอ้กิจเอาใส่ชุดเกราะเต็มยศเลยเกมหมดครีเอทีฟเลยเมื่อกี้ไม่ทันมองอยู่ดีก็ตายโอเคมาเริ่มทำการนั่งตีหมูก่อนทุกคนนะหมูร้องเรียกตัวที่โหดที่สุดในมายคาออกมาแล้วว่ะไอ้กิจใช่เธอโหพี่แล้วเราตียังไงอะพี่เราจะตียังไงอะลืมเลยไม่เคยต้องตีไม่เป็นไรกิดนั่งไล่ตีสัตว์พวกนี้ไปก่อนก็ได้ไล่ตีสัตว์อะไรก็ได้เดี๋ยวก็ให้พี่ไซตบพี่เธอแล้วกันกินรอบไม่กินรอบไม่กินรอบใช่พี่โอ้มันไม่รอบพี่มันฆ่าสัตว์ใช่เหรอหนึ่งเอาโบกับแอโร่ก่อนเอาโบกับแอโร่มาก่อนทำไมกิดเออทำไมมันไม่สู้เราวะไอพี่เธอตัวนั้นอะไม่พี่มันพอมันอยู่โลกนี้มันแบบสึกกว่าไงมันจะหามันจะยิงทุกอย่างที่เห็นนะเออวะแต่ว่ามันไม่สู้กับกูวะไม่สู้กับกูวะมานี่พี่เธอมานี่มาโอเคเราต้องหาลิฟเราต้องหาไล่หาสัตว์ฆ่ากันนี่ไงโอ้มานี่มาพี่เจอมันแรงนี่ครับเดี๋ยวทำการรอพี่สายมานะทุกคนนะถึงยังพี่รอถึงยังพี่ได้โอเคพี่สายจะมาแล้วพี่สายจะมาแล้วไหนพี่สายพี่สายกูอยู่ไหนนี่ไงนี่มาแล้วมาแล้วนี่ดูพี่ไซครับพี่ไซตอนนี้นะครับกระโดดโอ้กระโดดต่อยวิเทอร์ทีเดียววิเทอร์แตกไปเลยเว้ยเกียวมาดูหน้าดิลองวิเทอร์มา3ตัวครับผมดูพี่ไซกูนะพี่ไซครับพี่ไซตอนนี้กำลังวิ่งไล่หาวิเทอร์อยู่นะครับผมวิ่งครับมองคิดจะฆ่าอย่างเดียวเลยดูตีวิเทอร์เอ้าต่อยวิเทอร์แตกไปตัวละตีกระโดดต่อยตัวแตกตัวที่2ครับผมขอบคุณพี่เราจะตายพี่เราจะตายเออทีเดียววิเทอร์ตายหมดเลยแล้วพี่ไซเนี่ยจะมีเวลาจำกัดด้วยนะครับในการเอาตัวรอดนะครับผมก็คือแบบเขามีโอกาสที่จะกลับไปโลกปกติด้วยนะครับผมรอไอ้เดรากอนมาโว้ยเดรากอนเออว่ะโว้ยเร็วพี่ไซมาแล้วพี่ไซแกไม่ตีเดรากอนป่ะน่าจะมองไม่เห็นว่ามันตีมันทำร้ายเราเนี่ยดูดิไม่ตีโอ้ยเอ้าไปตีเขาทำเพี้ยเหรอ
โอ้โอ้พี่โดนอะไรนะก้อนนี้ไอ้เหี้ยโดนอะไรก้อนไอ้สัตว์เอ้ยโอ้โหพี่สายได้กลับไปแล้วพี่สายกลับไปแล้วทุกคนก็ประมาณนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปลองที่ดีเองกันเลยนะครับผมเจอเอ็นเดอร์ดราก้อนตัวจริงอยากรู้ว่าพี่สายเจอกับพี่เอ็นเดอร์ดราก้อนหรือเปล่านะฮะป่ะมากิดมาเดี๋ยวเราก็เจอกับมังกรแล้วกิดเดี๋ยวเราทำการตบเอ็นเดอร์แมนรอไปก่อนนะเว้ยตบเอ็นเดอร์แมนรอไปก่อนเดี๋ยวพี่สายก็จะโผล่เองมาต้องวางบล็อกกันหัวไว้ก่อนพี่ไม่ต้องวางหรอกเด็กน้อยวางกันโอ้ดูนี่ไงชุบนี่โอเคมาถึงเวลาแล้วเรียกพี่สายเอาพี่สายจะมาลงนี้ได้ไหมนะน่าจะมาได้เฮ้ยพี่สายกูวะเฮ้ยมึงจะใช้จะมาเลทไปแล้วพี่เฮ้ยมันเลทไปเปล่าพี่เดี๋ยวสายอะสายหายสายกูเฮ้ยพี่สายกูสายหายเอออันนี้มึงเลทไปแล้วหรือว่าพี่สายกูจะไม่มาแล้ววะผมว่าน่าจะเป็นน่าจะมาโลกนี้ไม่ได้นะจันทิกิจใช่พี่น่าจะมาแค่โลกโบน่าจะมาโลกธรรมดาเฉยแต่ว่าโลกนี้น่าจะมาไม่ได้ใช่พี่ผมกินกันแหละเพราะว่าถ้าเกิดปกติมันจะมาแล้วต้องมาแล้วนี่มันจะเละเกินไปแล้วนี่ไงมาแล้วมาแล้วกินมาแล้วมาแล้วโอ้โหมาเลยมาเด็ดมากโอ้โหมันรู้สึกว่าพี่ไซเนี่ยไม่สามารถที่จะไปตบไอ้เดดดากอนได้เว้ยคือแบบเหมือนความสามารถมันต่างกันเยอะเลยอ่ะดูดิมันตบได้พี่นะแต่แค่มันแล้วก็มาอยู่ตรงนี้ไงมันไม่มาถูกมันกระเด็นพี่ไซออกเลยเว้ยใช่พี่รู้มันจะตีถึงมันนะเออว่ะจะตบไอ้เดดดากอนได้ไงพี่ไซกูเออพี่ไซมีท่าวิ่งแล้วมีออร่าขึ้นแล้วทุกคนแต่ว่าจะตบไอ้เดอร์ก็ไม่ได้เพราะไอ้เดอร์ก็มันบินไอ้นี่เดินพี่ใส่กูเดินไอ้เดอร์ก็บินเออเราต้องพยายามตีมอนเตอร์ไปนะเว้ยพี่ใส่จะไม่เบื่อเว้ยไอ้มันจะทำให้เก็บพี่ใส่เพิ่มขึ้นเดี๋ยวทำการฆ่ามอนเตอร์ก่อนเขียนทำให้เก็บเวลาพี่ใส่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็รอพี่ใส่ไปตบไอ้เดอร์ก็นะฮะรอไอ้เดอร์ก็บินลงมาเดี๋ยวกูตีมอนเตอร์รอกันพี่ใส่กูวิ่งหายไปไหนละโอ้ยยุ่งนี่เนี่ยเอ้าไปไหนเมื่อไหร่มังกรมันจะบินลงมาวะเดี๋ยวมันจะลงมาพี่เดี๋ยวมันก็ลงมาพี่ไหนอ่ะหรือว่าเราต้องทำลายอุ้ยต้องทำลายไอ้ลูกแก้วทั้งหมดก่อนนี่ไม่แน่ใจไม่น่าใช่นะไอ้เหี้ยแต่ไซหายไปแล้วไซน่าจะตกพี่ไซนัดตกพี่ไซก็ตกโลกไปแล้วมั้งตกบอยแล้วเชี่ยวดบฟ้าเออทุกคนประมาณนี้แหละครับสรุปก็คือไซสมะไม่น่าจะตีได้ก็ได้เพราะว่าตัวฮิตบ็อกซ์ของมันสูงมากครับไอ้ได้ก็พี่ไซก็ไม่ได้เข้าไปตีได้นะครับทุกคนโอเคพี่ไซยังอยู่ใช่อยู่อ่ะไหนอ่ะนี่ไงพี่เนี่ยพี่ยังอยู่วิ่งไล่ตบเอเดอร์แมนอยู่นะก็ตบฟ้าดูดิโอ้โหพี่สายแกแม่งนั่งไล่ตบเอเดอร์แมนแบบชิวๆเลยอ่ะเฮ้ยเอเดอร์ก้อนมาไม่ถึงโอ้เดี๋ยวผมก็ประมาณนี้แหละครับนะสำหรับพี่สายธรรมะของเรานะครับแต่ถ้าเกิดเราไปตีพี่สายโอ้ตัวเราก็จะแตกตามครับผมโอเคก็คลิปนี้น่าจะมีแค่นี้แล้วครับนะครับผมสำหรับการรีวิวพี่สายนะครับนะถ้าชอบเป็นไงก็กดไลค์ Subscribe กำลังใจพวกเราด้วยนะครับไปตอนนี้สวัสดีครับบายบายสำหรับคนไหนนะครับผมที่ดูคลิปจนถึงตอนจบตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะสามารถไปกดติดตามผมได้ที่ IG12Team19 นะครับผมหรือว่า Facebook Fanpage 12 Team VCCG นะครับผมแล้วเร็วๆนี้เราจะเปิด TikTok กันแล้วนะครับผมก็ไปตามได้นะครับอย่าลืมไปติดตาม2อันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ให้คุณชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กำลังใจผมด้วยนะครับเจอกันครับผมในคลิปหน้าสวัสดีครับ